เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายปามาดูติภักคําแล้วเนาะได้ติภักแล้วเป็นวัดป่าในตัวเมืองอุดรธานีเนาะก็มีวัดป่าอยู่เป็นวัดธรรมยุทธ์ชื่อว่าวัดสามัคคีวนารามบ้านดงเข็งดงเข็งตําบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบ้านดงเข็งวัดสามัคคีวนารามบ้านดงเข็งตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีมีสองโซนด้วยกันโซนนั้นเป็นเขตสังฆวัตรเขตสังฆวัตรนะที่อยู่ของพระสงฆ์เขตนี้ก็เป็นเขตพุทธวัตรมีพระพุทธรูปมีศาลาการประเรียนแล้วก็มีพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่เนาะองค์ใหญ่บ่เล็กบ่เล็กโอเคพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่พระพุทธรูปก็องค์ใหญ่อันนี้เป็นศาลาบำเพ็ญบุญศาลาการประเรียนกว้างดิด้านในนี่บ่มีตัวเจ้าอาศัยพักอยู่ ไปขออนุญาตพักว่าขอพักในโซนที่ป่าจ้าไอ้นะอาจารย์ก็ได้อนุญาตว่าได้กะไปเลยตับสบายตับสบายซึ่งก็มีที่พักอยู่เพื่อนก็ไม่คิดว่ามันจะห่มมันจะเย็นมันจะสบายดีเนาะเพื่อนก็ไม่นี่พักอยู่ตรงนี้มีสถานที่วัดตั้งเพ่เปิ่นมีป่ามีต้นไม้เนาะมีป่ามีต้นไม้น่าอยู่อันนี้ก็ติดจอดรถเนาะแล้วก็การฝนติดจัดรถแม่ครูละวันกำลังติดต่อมาอยู่ที่วัดสามัคคีวนารามตำบลดงบ้านดงเข็งตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่บริเวณวัดบริเวณที่เป็นสุสานพระเจ้าเนาะวันนี้ก็ได้นอนกับคุณพี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นก็เอาใส่โกรธไว้เจ้าแม่กำลังงานถ่ายทำมันตอนค่ำอยู่แม่ว่าจะได้จ้ะก็เดี๋ยวก็จะออกแล้วแม่เนี่ยกำลังถ่ายออกขึ้นพอนี้วัดอันชื่อวัดสามัคคีวนารามตำบลสามัคคีวนารามบ้านดงเชิงดงเชิงเดี๋ยวส่งไปให้แม่เดี๋ยวส่งหุบไปจ้ะตอนนี้พอดีใกล้จะค่ำละนี่อันเมนเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงนะศาลาตรงนี้เปิดปิดแล้วก็มันเป็นสีม่วงเป็นเว้นที่สีชุดชาติสีแปลกดินะเป็นสีม่วงศาลาสดศพ
แถวนี้มันอันพอมิติ นอนก็เลยดูตรงนู้นว่ามันสะดวกกว่าก็เลยไปนอนที่ศาลาที่ญาติโยมหันบนน่ะตะกี้น่ะเรียบร้อยดีสะอาดเนาะวัดกว้างนะนี่สะอาดดูเรียบร้อยดูห้องน้ำห้องท่ามีเยอะห้องน้ำห้องท่าต้นไม้ชอบติดต้นไม้เนี่ยลมลื่นความเย็นสบายแม้หน้าห้อนอย่างอีกก็ยังเย็นสบายคืนนี้จะมีคนขวางหลังคาปอกแป๊กปอกแป๊กตลอดนะมีหน่วยไม้ตกใส่หลังคาต้นไม้ใหญ่ๆนี่ก็ห้องน้ำอีกแล้วนี่ห้องน้ำน้ำท่าระบบน้ำยังทำไว้ดีมากสำรองไว้เยอะเลยห้องน้ำห้องท่าสุขาชายสุขาหญิงพาชมพอสมควรเดี๋ยวจะเข้ารายการละเดี๋ยวจะบัดทันเข้ารายการเดี๋ยวจะบัดทันเข้ารายการ
นี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นคนคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจยังคืนทำบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกรักและวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางเยี่ยมสถานีนั่งกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์เก๋โอเคมาเที่ยวแล้วลูกตั้งหลายเดี๋ยวกว่าเขามาเคาะสัญญาณให้แฮมม็อกลูกก็ให้พอจินเดอร์ครับผมThank you.
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาสัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและติดตามทาง Facebook Live ติดตามทาง YouTube ช่องทาง YouTube ของวัดฝ่ายหินและของญาติโยมที่เปิดเอาไปลง YouTube หือก็ต้องขอขอบคุณเป็นช่องทางที่ได้สื่อสารติดต่อกันขอขอบคุณสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ทีมงานบริหารประกอบไปโดยดร.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ทากินะเป็นช่างเทคนิคของสถานีทั้งหมดนั้นเป็นจิตอาสาทำงานด้วยความเสียสละวัตถุประสงค์เพื่อจะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นน้ำธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจประกอบด้วยกุศลเหมือนกันต้องขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังบอกคือศรัทธาได้ฟังทุกวันจะได้อนุโมทนาบุญเพราะถ้าบ่มีหมู่เปิ่นเขาหมู่เฮาก็บ่ได้ฟังเนาะหมู่ที่ฟังทางวิทยุถ้าบ่มีวิทยุอาตมาก็บ่ได้ไลฟ์สดนะศรัทธาไลฟ์สดนะฮะมันเกิดประโยชน์หลายทางประโยชน์ช่องทางหนึ่งเปิดเอาไปออกทางวิทยุโดยช่องทางหนึ่งเปิดออกทางไลฟ์สดไปต่างประเทศทั่วโลกนะ Facebook ไปทั่วโลกได้YouTube ก็เช่นเดียวกันสามารถพอได้นึกกึดเติงหาสารธรรมบ่ใดก็เข้าไปพอได้ปากินดักะธรรมสารธรรมยามค่ำที่อาตมาได้จัดรายการก่อติดตามได้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมทาง Facebook Live แล้วก็กดคอมเมนต์นะพิมพ์คอมเมนต์ออกมากราบสาธุเจ้าโยมแม่ฟังท่านอยู่ดูท่าดูท่านอยู่เจ้าคืนนี้ขอให้ท่านนอนรับฝันดีบุญหักษาเทวดาคุ้มครองท่านเนื่อเจ้าสาธุแม่แม่สีทอนเปรมจิตนะตะกี้ก็โยมแม่ยมแม่ครูเกษณีชัยเทพนะแม่ครูจากเชียงใหม่จากลำปูนได้แจ้งได้คอมเมนต์มาได้อูมาว่าระมัดระวังหน่อยเนอะหมู่แก้งมอเตอร์ไซค์นั่นนะมันหู้ว่าตู้เจ้าอยู่ตนเดียวระวังน้อย โอเคเนาะก็จะระวังตัวก็แล้วกันนะรับมคืนรับอย่างบุกฝังมันอิดชะตาเขาจะอุ้มไปไหนก็จังเขาเด้อกะนะถ้ามันอุ้มแปกก็คือมันอุ้มไปละก่อนอันกับบุกคำตีอ้าวชะตาญาติโยมพบปะกันแล้วก็ไหว้พระเสียก่อนเดี๋ยวก็อู้กันไปเนาะเรื่องราวต่างๆหมายเหตุประจำวันนี้ว่ามีอะไรอย่างเกิดขึ้นพ้องนะอ้าวกราบพระพร้อมกันเนาะกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชายามิ
อระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราสวาขาโตภาควะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารทิสถาเทวมนุสสานังพุนโทภาควาติสวาคาโตภาควาตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภาควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภาควะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตารังปุญญาเขตตังโลกัสสาติกราบท้าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวารันตังเสรสานมามีกราบสองธรรมังวารันตังเสรสานมามิกราบสามสังฆังวารันตังเสรสานมามิศรัทธาญาติโยมสันสาธุชนคนดีตั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมยามค่ำนะวันนี้ก็เป็นวันที่16เอ้าไปโชคดียกมือขึ้นไฟโจกดีไฟดวงดีเนาะถ้าไฟดวงบ่ดียกมือขึ้นนี่เต้าเนาะยกทึดๆอ่ะถ้าดวงดียกมือขึ้นนี่มีบ่กี่คนเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะอันว่าห่วยๆนั้นคนเป็นเจ้ามือรวยคนแต่งจนคนก็ยังหลู่แต่งกันอยู่ฉะนั้นน่ะนะ
อาจจะมาเดินทุดงแต่แป้จะตอบอันอาจารย์ตะคืนนะตะคืนนั้นมีก็มีเด็ดเด็ดก็เพื่อนบอกอย่างพ้องโอ้บอกอย่างสตาเอาสักหน่อยเตอขอสักหน่อยเตอน่ะโอ้อันคนกะซ้อหากะเหล็กวันนี้ซ้ำให้นะวันนี้วันที่16นี่ตั้งแต่เจ้ามาล่ะคุณยายถามล่ะเจ้ามาตะคืนอันเมื่อคืนเมื่อคืนน่ะนอนที่วัดเป็นยังไงบ้างเจ้าคะร้อนไหมอีหล่ะเขาก็ว่าโอ้มีพัดลมร้อนก็ร้อนอยู่แต่มีพัดลมพอจะอยู่ได้โยมไม่มีเลขเด็ดเหรออาจารย์นะลมแรมเข้ามาก่อนมีเลขเด็ดนะอายุเท่าไหร่แล้วยายตอนนี้โอ้81แล้วอาจารย์ว่าโอ้เอา81เลยว่า81เลขมาแรงนะบ่ฮู้จะบอกอย่างเปิ้นคนนั้นอะอย่าง4 5 6นี่ดูคนนั้นนั้นมาใส่เอาน้ำเกิดเอาน้ำถวายน้ำสองคนผัวเมียหล่นคำต่างมัดลุบตุบตับตะลุบตุบตับเอ๊ะให้เห็นอาตมาได้ยังไงเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นน่ะโอ้เห็นธงอาจารย์ทั้งไกลแล้วเจ้าค่ะถวายแล้วเรียบร้อยปุ๊บอาจารย์จะไปไหนเหรอโอ้เดินธุดงค์จะไปเชียงใหม่โยมไปพระธาตุดอยสุเทพจานขอเล็กนิดหน่อยอู้กันมาเอ้าโยมผมไปบ่อยนะครับทางภาคเหนืออีหลุเปิดงานแหลกเบอร์กันเอาเบอร์โทรศัพท์เปิ้นฮืออาตมาจดเรียบร้อยถามชื่อเปิ้นว่าเปิ้นชื่อเก่งอีหยังชื่อเก่งอีกะฮะนะรามสกุลนี่จำได้แล้วก็ต่อท้ายด้วย4 5 6นะพออู้กันเรียบร้อยขอเลขเอ้าอาจารย์เลขไหนมาแรงอ๋อ4 5 6น่ะเองมาได้ฝันอย่างซะทะอาตมานี่บอกตรงๆน่ะขนาดฝันเต็งๆฝันเต็มๆบอกคือเขามันบ่ถูกสักเตือนน่ะก็เลยโอ้บ่ใจร้ายของมันน่ะบอกเปิ้นถ้าเปิ้นซื้อบ่ถูกก็เสียหายน่ะบ่กล้าสงสารเขาเนาะก็จะไปลงกับมันแต่ว่าเจ้าทายาทโยมทั้งหลายเอาเล็กๆน้อยๆหมอกเพราะเป็นกระสายหมอกให้มันกระชุ่มกระช่วยกําเป็นอย่างถ้าแห่กําแม่เฮ้ยอันสตางค์เบี้ยยังฉีบซื้ออย่างพ่อมแหนมเอามาซื้อกับหวยนี่มันก็จบข่าวเหมือนกันเนาะจะไปถึงขนาดนั้นเนอะไหนๆเขาก็นับถือน้ำถือธรรมแล้วฟังน้ำฟังธรรมก็เอาใจให้เป็นประโยชน์เนาะการพนันชื่อหวยมันใจอันเล่นการพนันนะอาจารย์เปิ้นว่าเสี่ยงโชคมันก็เหมือนกันนั่นนะก็หวังได้สตังเปิ้นมันบ่พนันอย่างใดอ่ะการพนันนั่นน่ะอย่าไปลบป๊อดลบแป๊ดแม่อุ้ยแต่เจ้าอันตอนบ่าย 3:00 น.จัดรายการไปทางเชียงใหม่นึกว่าอันลำปางเปิ้นเกาะสัญญาณเหมือนกันนะปกติละออนเขาก็เกาะสัญญาณจัดรายการไปจนท้ายๆแล้วอย่าได้ลำปางดับปิงมีไผโทรมาเลยเช็คไว้พอลำพังเปลี่ยนเพลงเวิ่นๆนั่นเช็คน้องนัดว่าขึ้นของอันของขึ้นสีขาวบ่ดีครับอาจารย์ว่าแต่ขึ้นสีขาวเพิ่นก็ออกทางเชียงใหม่กบแปลกมันอย่างใดบ่ฮู้มันฮับได้ของเฮาฮับได้มันตั้งออโต้ไว้แล้วมันฮับบ่ติดอีตนะช่วงนั้นอาจจะสัญญาณส่งมาจ้าก้าอย่างก้ามันก็เลยปกติมันล็อกไว้เนาะออโตเมติกอัตโนมัติเนี่ยพอ3บ่ถึงนาทีถ้ามันดับเพลงบ่ถึงนาทีมันก็ตัดไปเลยเนี่ยตั้งงานเชียงใหม่เปิ่นอาจจะเข้าจ้าหน่อยมันก็เลยตัดไปโอ้ศรัทธาลำปางบ่ได้ฟังเรื่องดีเรื่องเด่นชะกรรมนะเล่าให้ฟังแต่เจ้าเป็นการได้เล่าเสื่อมซ้ําแหมแล้วเนี่ยเนาะแจ้งบัดเจ้ามาแต่สถาก็ออกเดินบิณฑบาตท่านอาจารย์ออดสมปานเจ้าอาวาสวัดอนัตตาเปิ่นได้เมตตาปาบิณฑบาตปาบิณฑบาตในหมู่บ้านในชุมชนที่เปิ่นบิณฑบาตเป็นประจำนะเปิ่นกว่าเฮาบิณฑบาตบ่ได้เข้าเปิ่นก็ปาเป็นวันแรกที่ได้แวะเข้าหมู่บ้านนะก่อนบักกี้หลังอ่ะสถาเป็นหมู่บ้านแบบบ้านหมู่บ้านในเวียงเนี่ยเนาะแวะเข้าไปในหมู่บ้านไป3ซอยก็อย่างฮู้เนาะก็ได้เข้าพอฉันแบ่งอัน
บิณฑบาตเรียบร้อยก็แยกทางกันครับท่านอาจารย์ออดอาจารย์ก็กลับวัดอาตมาก็เดินไปต่ออาหารที่มันเกินปอก็เอาถวายท่านอาจารย์ออดไปซะซะอาจารย์ออดเป็นคนเชียงไฮ้เป็นคนเชียงไฮ้เป็นคนอันลูกครึ่งอีสานกับเชียงไฮ้แม่เป็นคนอีสานป่อเป็นคนเชียงไฮ้ภูมิลำเนาอาศัยอยู่เชียงแสน เดินทุดงมาทางภาคอีสานเดินทุดงปีละ3,000กิโล5เดือนซะค่ะ5เดือนได้3,000กิโลโอ้ก็เป็นตนติมีความมั่นคงแล้วก็มีเวลาเปิ่นบ่เนี่ยอย่างอื่นออกวาสาแล้วก็เดินทุดงอย่างเดียวซะค่ะเดินทุดงไปพักไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเพิ่นน่ะเนาะได้ถูกอัธยาศัยกันได้แหลกเบอร์โทรได้แหลกเพศแหลกไลน์กันไปก็บอกว่าอาจารย์ไปลำปางไปลืมเด้อไปแวะหาผมยินดีจะอำนวยการพอก่อยเพราะว่าเพิ่นมีปฏิสันถารที่ดีมากซะทะตะวานี่อาตมาเสาะหาที่จัดรายการเดินมาก็จะหมดเวลาละคิดว่าอย่างใดดีเตอร์อลันหนังข้างตังฮะรถเสียงดังจังมันเตอร์อีเนาะพอดีก็มาเจอสายวัดอนัตตานะกะเดินเข้าไปเปิ้นว่าเปิ้นหันตั้งแต่อาตมาอยู่หน้าวัดล็อกๆรอๆแล้วหันนั่นทงธรรมจักรอยู่ก็คิดว่าต้องเป็นพระธุดงค์เนี่ยสาธุขอให้เปิ้นได้เข้ามาในนี้เถอะว่ะโอ้เป็นจิตใจที่ดีงามอธิษฐานยกมือของอาตมาเดินเข้าไปว่ะอาตมาก็เดินเข้าไปพอไปถึงพอเปิ้นนิมนต์เลยอาจารย์มาจากไหนครับวิลาอูไทยใส่กันพ่อยแวะอูไปอูมาอาตมาถ้าจะพันเลิศเมียงใส่หุอาจารย์เป็นคนเหนือเหรอวิลาอ๋อแม่นก้าอยู่ลำปางอ๋อผมก็อยู่เชียงไฮ้ครับคนเหนือปะกันลงกงเกงใส่กันก็บอกเพื่อนว่าอันผมจะขออันดังจัดรายการนี้สัก2ชั่วโมงครับเสร็จแล้วก็จะเดินต่อถ้าจะตันอยู่อีเนาะ2ชั่วโมงคือ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพิ่นว่าอาจารย์ก็พักเหตุที่นี่ก็ครับที่พักมีนะครับห้องมีห้องพักอยู่2ห้องก่อนอาตมาก็ถามว่าอันเมนมีก่อนนี่มีครับอาจารย์แต่มันอยู่ใกล้หนทางนะว่าใกล้หนทางแล้วไปมันบ่สงบครับว่ามีพัดลมมีอย่างนะอาจารย์ว่าก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนเด้ออาจารย์ผมจัดรายการแล้วก่อนแล้วถ้าอย่างใดเดี๋ยวจะบอกแฮมครับเอาจัดรายการแล้ว5 โมง ออกรายการมาก็ติดต่ออาจารย์ใหญ่พระมหานพดลโอ้เพิ่นเป็นว่าอันโยมแม่บ่สบายอาจารย์ก็เข้ารายการได้นานพัก1ชั่วโมงต่อจากนั้นก็6โมงถึง2ทุ่มต้องมาจัดรายการแฮมสรุปแล้ววันพักผ่อนของอาตมาวันพุธทุกวันจะเป็นวันพักผ่อนนะสัตว์มันได้จัดรายการสักชั่วโมงแต่ว่าทุกวันพุธเป็นอย่างบ่มันติดไฟติดหมื่นไปเห็นละทุกวันพูดนี่จะจัดรายการนักบางวัน5ชั่วโมงตะวันนี่สรุปแล้ว8ชั่วโมงปัดต่อตี3ถึง7โมงเจ้าสัทธา4ชั่วโมงแล้วก็5โมงถึง3โมงถึง5โมง2ชั่วโมงแล้วก็6โมงถึง2ทุ่มแฮม2ชั่วโมงรวมกันแล้ว8ชั่วโมงอะแต่ว่าวันพักผ่อนไอ้อย่างจัดรายการ8ชั่วโมงดีกว่าตะวานี่ยังเดินได้20กิโลอยู่ดูขนาดที่ว่าจำกิจกรรมสะปะสะเปดกวยเตดมะละกอนี่นะยังเดินได้8นั่งได้20กว่ากิโลนี่จัดเก่งเหมือนกันเนอะสถาจะบอกเสร็จแล้วเนาะก็พอจัดรายการช่วงที่2เสร็จก็พักผ่อนตื่นเจ้ามาท่านอาจารย์ออดก็ไปหาอย่างที่บอกเดินออกมาด้วยกันได้สนทนาธรรมกันโอ้เป็นที่ถูกอกถูกใจโอกาสตั้งนาอาจจะได้เดินทุดงด้วยกันแต่ต่างคนต่างบ่ชอบเพื่อฝ่ายไปด้วยคนแกก็ว่าไปเดินคนเดียวหม่อนดีนะอาจารย์มันได้อู้กันดีวะมันมีสมาธิถ้าไปด้วยกัน2คนอย่างเฮาเดียวนี่มันอดอู้กันได้เดี๋ยวก็เรื่องนั่นเดี๋ยวก็เรื่องนี้มันก็ตึงแต่นะสัตว์เนาะแหมถ้าไป2คนมันถึงเป็นเรื่องของ2คนนะมันจะคนเดียวล่ะนี่เป็นเรื่องกูล่ะจะเป็นเย็นอุ่นก็ต้องดูแลกันอย่างสะปะสะเปดมีอย่างก็จะถามกันเรื่องนู่นเรื่องนี้จิตก็จะคิดจะปรุงแต่งไปสะปะแต่ถ้าเดินคนเดียวมันไม่ได้ปรุงแต่งเนาะ
หลังจากแยกทางกับอาจารย์ออดอาตมาก็เดินมาเลยๆสัทธาเพราะตอนนั้นมัน6โมงป่าอยู่เดินมาเพราะจะต้องถึง8โมง8โมงก็จะพักฉันพักฉันเข้าระหว่างที่เดินมาเดินมาเดินมาเลยๆนั้นโอ้มาปะใส่อันคนหนึ่งเขาทำท่าอัธยาศัยดีมากแต่งตัวก็ดูดีแต่งตัวดูดีเหี้ยใส่เสื้อกั๊กเหี้ยเนี่ยสิทะขับรถเครื่องมาจอดท่านจอดข้างอาตมาท่านอาจารย์จะไปไหนครับนี่ล่ะอาจารย์จะเดินทุดงไปเชียงใหม่ครับมาจากไหนครับมาจากพระธาตุพนมครับโอ้ผมจะไปส่งอาจารย์ได้ไหมครับวะโอ้อาตมาเดินทุดงอ่ะทุดงอ่ะเดินไปเอกน้อยอุทัยนั่นน่ะไม่ไปหรอกโยมไปอาตมาเดินตั้งใจเดินไม่เป็นไรครับผมจะไปส่งไม่เป็นไรครับผมจะไปส่งจะไปส่งไหนจะไปอาจารย์จะไปไหนครับอาจารย์ก็เดินไปเชียงใหม่น่ะเดี๋ยวผมจะไปส่งวะจะไปส่งไหนยังเอ้าอุดรอีหรออาตมาก็ว่าโอ้บับไปอาตมาตั้งใจจะเดินไปตั้งใจจะเดินไปไม่เป็นไรขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆอาตมาอู้แล้วก็จะเดินต่อออาจารย์ครับอาจารย์ผมขอตั้ง20ครับเอาละไอ้ห่านี่ลายลุเลยเนาะขอตั้งซาวเอาไปเยอะอย่างซื้อกับข้าวครับอาจารย์ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยก็มันเจ้าอยู่ฟังกินอย่างเถอะผมไม่ได้กินข้าวเลยครับไอ้หล่ะโอ้หน้าตาก็จะดีจะได้มาขอตังค์ทุกเจ้านี่น้ำท่าอย่างก็มีแล้วเนี่ยยังได้นี่หันมาซื้อน้ำเย็นมาอยู่เนี่ยใส่ตะกร้ารถมันอยู่ฮะผมไม่ได้กินข้าวจีครับอาจารย์หิวข้าวครับไอ้หล่ะขอตังค์ซามันกำนักแต่ว่าใบซาวมันอยู่ในบ่ฮู้อ่ะซะทะเขาก็จกในยามจกไปจกมาปะใส่ใบตื่นออกมาโอ้เป็นตื่นออกมาเป็นใบร้อยน่ะเนี่ยอย่างไรมันหันแล้วน่ะก็เอาเลยฮือมันไปค่ะศรัทธาญาติโยมคณะติอันเอาสตังฮือนี่ใจมันเป็นความสุขมันมีความสุขมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับตัวเก่าทันทีเลยโอ้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรนี่จิตใจของเขาจะได้เป็นอย่างอีคือแบบพอใจเอาสตังค์ให้เปิ่นด้วยความพอใจก็เลยมาทบทวนตัวเก่าทบทวนตัวเองเดินไปก็เถียงกันเถียงกับตัวเก่าก็เอาเฮือไปแล้วเป็นอย่างมันขอเช่าไปเฮืออย่างร้อยอ่ะก็มันมีใบร้อยอยู่นั่นน่ะมันชอบไปซ้ำปะเนี่ยอย่างไรอ่ะก็เอาใบร้อยเฮือมันไปเฮือแล้วก็แล้วไปกันมันก็ไปกินเหล้ากินยากอ่ะฮะเอาตังไปฮือมันร้อยตึงร้อยมันขอเช้าฮือร้อยมันก็รู้ต่างกินเหล้าก็แล้วแต่มันฮือไปแล้วล่ะอย่างมันอย่างเนาะคือใจหนึ่งก็ต่อต้านใจหนึ่งก็เถียงอยู่อย่างอนัสสะแต่ว่าสรุปแล้วคือจิตใจขุ่นมัวจิตใจขุ่นมัวบะเต็มใจจะฮือเพราะมันลักษณะมันขอก็แก้มบังคับอ่ะที่แรกจะเอาขี่รถอ่ะซ่อนรถมันไปเท่าซ่อนรถมันจะเอาไปไหนนะลงรถมาเอา300 500เอาปันตายเฮาเอาตังไหนให้มันเนาะดีว่าเฮาบักขึ้นเฮาตึ้มใจขึ้นวันนี้กะวันนี้นี่พิสูจน์ใจเฮานี่6 7ลายซะทะตึงรถปิกอัพตึงรถเก๋งตกบะแลงนี่อาจารย์จะไปที่ไหนหนูจะไปส่งจะไปทางไหนคะจะไปทางขอนแก่นโอ้ตรงกับหนูจะเดินทางไปทางนั้นพอดีอาจารย์ไปกับหนูไหมอาตมาจะเดินเอาเจ้าเอกะจะเดินไปเอกะเนาะโอ้สาธุเจ้าค่ะโอ้หลายคนวันนี้นะประมาณ5ลายจวนขึ้นรถนี่นะถ้าบ่าใจแข็งแท้ๆนะถ้าบ่าตั้งใจทำเรียกว่าทุดงเข้าวัดแต่เนี่ยขึ้นรถไปก็สบายเนี่ยสถานต้องเดินนักเดี๋ยวนี้ก็ขอนแก่นบุ่นเนี่ยขอนแก่นแหมร้อยป่าย112กิโลน่ะเดี๋ยวนี้ก็จ้อมพร้อมขอนแก่นบ่กะไปเนาะพอเฮาตั้งใจทุดงก็ต้องเอาเต็มที่วันหลังปิกมาโอ้ตอนนี้ขี่รถไปเหียตอนนี้ขี่รถไปเหียโอ้ตาใดเดินพ่องก็จำได้
เดินมันสุดปิดนั่นน่ะดีเนาะอันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊เอาสตางค์คือเปิ่นถึงร้อยน่าจะมีความสุขใจก็จะได้บ่คิดจอมใจก็เลยทบทวนตัวเก่าแล้วก็เลยสอนตัวเก่าไปบอกว่าเฮาอาจจะเป็นยิบยืมของเขาเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนเนี่ยไปบังคับเขายิ่งๆฮู้น่ะนี่ก็โดนแล้วนี่เอาเฮือเขาไปแล้วเป็นการใช้หนี้ใช้สินไปไม่แน่อย่างเขาอาจได้ร้อยไปเขาอาจจะไปซื้อกระเพรากระป๋าสู่ลูกสู่เมียเขาแต่ก็ได้แล้วฮะคนเฮาแล้วคนนี้วันหน้าเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แล้วตังที่เฮาฮื้อเขาก็เป็นบุญเปิ่นถึงว่าลบบุญตานตานตานนี่พระพุทธเจ้ามันจะได้เลือกที่รักมักที่ชังเราฮื้อหมดอ่ะนะฮื้อไปหมดแต่ฮื้อแล้วนั่นเฮาจะไปคิดนักมันอย่างฮื้อตัวกลับความจริงการฮื้อตานเนี่ยศรัทธาญาติโยมเปิ่นตั้งใจฮื้อตานนี่นะหันแมงซัดน้ำอย่างต่างๆดอกเด็กอยู่ในน้ำเขาเอาน้ำขีดเปื้อขีดตมเนี่ยไปถอกไปเทเพื่อจะให้มันมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญฮื้อตานฮื้อตานเหมือนกันบัดได้เลือกว่าจะเป็นซัดหรือคนอันนี้เขาฮื้อคนถึงคนเขาจะไปกินอย่างก่อนแล้วแต่ฮื้อพ้นมือไปแล้วเขาก็คงจะมีบุญอ่ะติมาปะใส่เฮาแล้วมาขอแล้วก็ได้ถึงร้อยกันอ่ะกึดอย่างอีกกึดไปกึดมาก็ขำตัวเก่าใช่ทะความจริงโคดไปเป็น5นาทีแล้วนะติโคดไปแล้วก็ทุกไป5นาทีแล้วเจ็บใจปฏิเสธเป็นแต่กึดมากึดรู้เนี่ยโอ้ก็ดีเหมือนกันแล้วในช่วงติเดินอยู่นะกึดอยู่อย่างว่าวันนี้ถ้าจะเป็นวันแปลกกูเตื่อวันนี้เขาได้ทำตานตอนเจ้านี่นะ100บาทวันนี้อาจจะมาแหมหลายร้อยมู้เนาะมันจะมาแตนแหมหลายร้อยอยู่มู้กึดเล่นได้นะเสตาปกติแล้วเดินทุดงเดินธรรมยาตานี่มันช่วงอากาศร้อนเนาะคนเปิ่นป้าเปิ่นหยางเปิ่นก็บ่ได้ลงมาหาคนที่อยู่ในร้านในหลวงข้างตานี่ส่วนใหญ่เปิ่นก็ได้เปิ่นได้ถวายพระใจส่วนใหญ่จะถวายน้ำก็อย่างใกล้พอตรงนี้เปิ่นถือว่าพระป่าพระธุดงค์นี่เปิ่นบ่ได้ถวายพระใจเนาะบางวันก็ได้30อย่างไปอันเปิ่นถวายพระใจได้ไหมคะได้อาตมาทำโครงการช่วยเหลือเด็กจ้ะถ้าโยมตั้งใจจะทำบุญก็ได้นะก็ได้ประมาณมันคือบ่เกิน200อ่ะแต่ละวันโอ้แต่วันนี้แปลกเฮ้ยตอนเจ้านี่ได้ฮื้อตานหมอนั้นไปเป็นหมานวะซะตาเดี๋ยวคนนั้นจอมเดี๋ยวคนนี้จอมน่ะหูดชิบคนเดียวพร้อมน่ะจอมไปขึ้นไปขึ้นมามันก็เปลี่ยนอย่างที่อันเขาขึ้นไว้ในใจว่ามันแน่นะวันนี้ได้ฮื้อตานได้ฮื้อตานตอนนั้นตอนเจ้าไปนี่ดีมดีจะโจกดีก็เป็นโจกนี้หรอกศรัทธาญาติโยมเนาะบางครั้งบางทีนะจิตใจเฮาทุกคนก็คงจะเคยเป็นนะอย่างคนขอทานเนี่ยมาหาเนี่ยยื่นมือมาจะล็อกจะบ่ฮื้อก็อายเขาฮื้อก็ตึ้มใครสบายใจแล้วคนขอตึงว่าไปฮื้อน่ะไปเอาสตางค์ฮื้อขอทานน่ะบางครั้งนี่ขอทานมันถูกบังคับมาน่ะบังคับฮื้อมาขอทานมันจะได้สตางค์คนเดียวมันหมดนะคนอื่นจะเอาไปคนที่เอามาเป็นนายนาเอามาก้ามนุษย์น่ะเขาจะเอาตังค์ถ้าอินดูเขาต้องบ่ส่งเสริมต้องบ่ฮื้อว่ะแต่มันตึงอดได้น่ะเนาะซะทะนี่คนขอทานยังหน้าฮื้อไอ้คนที่มือตีนมือมันครบนี่ครับรถเขี่ยงเหี่ยมาขอซะตังค์หน้าสื่อนี่กึดแล้วมันก็สิจะได้ฮู้หน่อยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไข่หวยอีกก็คือหมายความว่าก็เข้าใจละคือเรื่องของเรื่องก็คือเฮามันทุกอย่างสักอย่างอ่ะมันได้ไปแล้วมันก็จบข่าวแต่เฮาทุกติว่ะพอใจพึงพอใจที่จะฮึแต่ฮึไปแล้วพอฮึไปแล้วตอนนี้ก็ต้องมาปรับใจตัวเก่าว่าอย่างใดจะทุกหรือว่าจะสุขอ่ะถ้าจะทุกก็ทุกได้วันค่ําพุ่งเจ้าถึงวันฮึก็ได้ก็เลยว่ามาเอาจะเอาสุขก็คือในแง่ที่ดีเนาะซะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันได้จากการที่ได้พบกับตัวเก่า
ทบกับตัวเก่าได้มีความรู้สึกอย่างอีเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเองก็มันก็จะมีคนกลุ่มอย่างเงี้ยซะแต่ว่าบางครั้งบางทีนี่นะบ่ต้องขอแต่ฮึนะอันวันก่อนติเดินไปเจอละอ่อนคนหนึ่งติสถานีตำรวจจำมาได้สถานีตำรวจนนท์สว่างก็นนท์สว่างถามว่าหันเขามีเป้มีอย่างถามว่าน้องจะไปไหนบอกว่าไปหนองหานครับวะเออไปหนองหานขึ้นรถไปกะบอกครับจะเดินไปวะโอ้เขาก็ที่แหลกเขาก็กึดในใจว่ายังได้ดีจะถามเอาสตังค์ให้มันขึ้นรถดีจ้าเนาะแต่ขึ้นไปขึ้นมาโอ้มันถ้าอยากตั้งใจเดินจากมันบ่ฮือมันแต่ก็ห่วงวันนั้นกับเข้ากับป่าติอันฉันเพลนเนี่ยฉันเพลนเรียบร้อยนี่เอาฮือแกหมดเลยกับเข้ากับป่าพร้อมกับน้ำกับขนมปังเอาไว้ฮือเขาหันเขานอนอยู่ตอนอาตมาออกเดินเอาไว้ฮือเขาหันโอ้แรงมากเขาไปหนังพักอยู่ตีนึงมันเดินไก่ไปพูดว่าเดินไก่ไปเดินไก่ก็ยังเป็นห่วงมันห้องไอ้ล่าจอดก้อมเดี๋ยวพักแป๊บๆนึงเนาะเอาน้ำไปส่งให้มันแถบมีน้ำไหมลูกมันเอาน้ำขวดอันน้ำอันน้ำแก้วอันพลาสติกอ่ะคือพอมีครับอาจารย์เนี่ยมีแก้วบอกอันโอ้เลยเอาน้ำเย็นๆให้มันสองขวดยังอันนี่มันอย่างไรมันได้ขอแต่เฮาฮือแล้วมันสุขใหญ่ไอ้คนที่ขอไอ้คนที่ถาดทางอย่างอีบางเตือมันฮือแล้วมันแก้นใจเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันแก้นนะเล่าให้ฟังมันได้เนาะจากนั้นก็เดินต่อมาสถาเดินต่อมาเดินต่อมาพักผ่อนเป็นบางจุดนะแล้วก็สุดท้าย 5-3 โมงตะกี้ก็มานั่งจัดรายการที่อันปั๊มปตท.ปั๊มปตท.นี้มันมีอันร้านอะไรอย่างก็ร้านอเมซอนอีกากาแฟอเมซอนนั่นนะเปิดจัดร้านแล้วเปิดจะมีตั้งหนอกคือหนังพักนะเข้าไปพอก็มีตั้งหนอกคือหนังพักแต่สตาร์หนังจัดรายการโยฮัน1ชั่วโมงจากนั้นก็เดินมาจาก4โมง3โมงถึง4โมงจัดรายการแล้ว10นาทีออกเดินจากหันมาเมื่อถึงที่นี่6โมงใช่ทะมาถึงที่นี่นะเดิน2ชั่วโมงเดิน2ชั่วโมง14 15 16 16 17 18 18 6โมงเกินมาถึงนี่ก็เท่ากับ2ชั่วโมงนะประมาณ2ชั่วโมงเดินนี่ก็คือรายการเดินประจำวันวัดที่อาตมาพักอยู่นี่ชื่อว่าวัดสามัคคีวนารามบ้านดงเข็งดงเข็งตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสถานอยู่ในเขตอำเภอเมืองเป็นวัดป่าเป็นวัดธรรมยุทธ์เนาะฟังครูบาอาจารย์เปิ้นอยู่ฟังลายทั้งพุ่นฟังนี้จะเป็นฟังปาจ๊ะฟังเมนฟังเมนฟังปาจ๊ะปาเมนตะกี้ปาสถาไปพอแล้วเนาะปาไปเอี่ยวพอเมนพอบริเวณที่พักอยู่ที่นี่ล่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งได้พักวัดพักปาจ้าพักเมนที่ไกลวัดก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่เนาะในวัดในวามีสถานที่มีปลั๊กไฟมีพัดลมมีไฟอย่างพร้อมติรับติดนอนเขาก็ติดตัวมาด้วยละเป็นศาลาง่ายๆซะทะศาลาที่เปิ้นแปลงเสา6ต้นกว้างประมาณ4เมตรนะยาวก็3 2 2 6ยาว6เมตรนะประมาณนี้ก็พักอยู่ที่นี่ก็สบายดีนะอากาศมีต้นไม้มีอย่างนะนี่ก็คือโอ้แม่เลนูชัยวงศ์ตะกี้อันปอลุงชัยวงศ์โทรมาหาแล้วเนอะแม่เลนูชัยวงกราบสาธุสาธุนะตะกี้เมื่อตอนค่ำก่อนจะมาถึงที่เนี้ยปอลุงเปิ้นเป็นคนขับรถรถอันรถตู้เนาะอยู่รถตู้รถสีล้อแดงกันอย่างการเนี้ยเปิ้นมีรถอยู่ที่เชียงใหม่เป็นแฟนของโยมแม่เลนูชัยวงเนี่ยนะแฟนรายการอาตมาบอกว่ามีเฮียที่เปิ้นเป็นเจ้าของรถบัสรถทัวร์อย่างเนี้ยติอันอุดรธานีเนี่ยอยากจะพบอยากจะหันอาจารย์ว่า
อาจารย์ไปถึงที่ไหนบอกผมจิมผมจะบอกเปิ่นบอกเฮียเปิ่นอีเนาะเออก็มาถึงนี่ก็แจ้งบอกเปิ่นไปปรากฏว่าโอ้เฮียมสบายอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าวันผูกออกแล้วก็จะขับรถโดยหาว่านะเปิ่นสนใจอยากจะร่วมทำบุญตัวอีน่ะอันนี้ก็เป็นสะพานบุญอีกสายหนึ่งเนาะแม่เลนูนี่ประจำเนาะทำบุญตัวอาตมานี่กับทุกการทุกงานนะปะกันมันอยู่แม่เลนูชัยวงนะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็โอ้สเปเหระเนาะสเปเหระไปเนาะเรื่องสถานการณ์เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาช่วงนี้อาตมาได้แจ้งกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาที่ลำปางว่าบัดเดี๋ยวนี้น้ำในตุ่มในกองทุนเนาะกองทุนเงินปัจจัยในกองทุนบำรุงกับน้ำกับไฟของสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ของเฮามันลอยหล่อลงไปแล้วเนอะแห้งไปแห้งไปแล้วนะศรัทธาญาติโยมถ้าปล่อยให้มันแห้งอย่างอีแห้งไปติ๊กๆนี้สุดท้ายก็อาจจะฟังวันเว้นวันหรือก็ฟังเดือนเว้นเดือนก็บ่ฮู้นะก็แล้วแต่สถานการณ์ตั้งหน้าถ้ำมีภัยอุปถัมภ์ค้ำจุดูแลก็คงจะลำบากพอเท่าที่ผ่านมานี้ติได้มีทุนอย่างเข้ามาเป็นการน้ำกับไฟก็จากการจัดกิจกรรมของคลื่นสีขาวพ่องติอาตมาได้จัดกองทุนจับพระปาจ่วยพ่องท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงทุกปีต้อมทุกปีเก๋จ่วยพ่องและครูบาอาจารย์รูปอื่นๆที่เปิ้นมีการมีงานเปิ้นอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเฮาแล้วก็เปิ้นก็มาให้มาหอมนะปัจจุบันเหลือปัจจัยอยู่บัดนักศรัทธาถ้าเป็นน้ำก็คือค้อนก้นละไอ้กะตักแหมบักกี้บวยกี่ก๊อกมันก็จะมดนะถ้าบ่หาเตรียมบ่หาเติมก็เลยแจ้งไปทางเฟซบุ๊กตวยแล้วก็แจ้งคือศรัทธาญาติโยมฟังในรายการตวยเล่าอู้สู่กันฟังศรัทธาญาติโยมหลายท่านเข้าใจความจำเป็นเข้าใจในสิ่งที่อาตมาได้นำเสนอไปก็ได้ส่งปัจจัยมาร่วมบุญหลายคนแล้วนะศรัทธาที่ส่งปัจจัยมาแล้วนี่อันนี้ไผ่นี่200นี่นางสาวเนตรนภาคำปาแล้วนี่เป็นตัวแทนของแม่คำสุขคำปาแล้วโอนมาแล้ว200บาทเจริญปอนโยมแม่นิตยาปิ่นตาคำตอนที่3โมงนั่นท่านกันจัดเหมือนกันกันเจ้าจัดก่ะไปแม่ยังบ่ได้ยินก็รอฟังที่กับเพลงทั้งนั้นกันนั่นก็เป็นเพลงแล้วก็โทรไปในสถานีบอกเขาอู้คนเดียวอย่างนี้เขาก็อู้ไปออกเชียงใหม่กับเปิ้นม่วนกันเรื่อยๆพวกกะลำปางก็แฮนแก๊กยุ่มได้กันข้าอีแม่ก็บอกว่าวันนี้ถามธรรมดาก็ต้องจัดแล้วก็อันนั้นท่านอายามก็ที่ว่าท่านหนิงแมงมุ้งแหนมนอต่อนะได้ยินสักโค้งเลยเดี๋ยวมีเมืองมุนกับออกกันกะก็ไปได้ยินอย่างหรอท่านยังไม่ได้ห้องไม่ได้ยินน่ะมีเมืองมุนเนี่ยเขาแจ้งละออนไปแล้วแจ้งละออนก็สัญญาณให้เปิ่นแล้วเปิ่นถ้าจำว่างก็เปิ่นก็แจ้งเขาอย่างใดเขาก็ได้กูก็เปิ่นจ้าเป็นอย่างแล้วเจ้าเป็นอย่างแล้วไปเออแม่ก็เป็นห่วงที่ว่าตะกี้นั่นนะที่คนขอซะตังค์น่ะนะเออเอาเพื่อมันแล้วหัวนะหัวไปสะบัดสะเป็ดที่ท่านผู้เลี้ยงหมูที่จะว่าแม่ก็ทำใจว่าใครได้อย่างเดียวใจปฏิไปอย่างเนาะจะได้ข้าวหมูก็หมูเอาน้ำรอนะน้ำรอปลาหมูนะจะที่ข้าวหมูนะแม่หัวแล้วก็จะได้แม่ก็ให้ด้วยอินดูมันเนาะเจ้าจะใจมาใครดีไปเหยียบเดี๋ยวนี้ทำใจมาไปได้เปิ่นเล่าให้ฟังแล้วก็ไปขึ้นอย่างนั้นก็จบแล้วก็จบกันจ้าขอโทษนะบุญรักษาแม่นะบุญรักษาแล้วก็แฮมชุดหนึ่งก็เป็นของแม่ทองเครือชัยกันทาสุรภาอัมพันธ์ครมคิดอัมพันธ์สุรชาติวาสนาอุปปอธัญพัฒน์กีรตาพันกุลเนาะ396บาทเนี่ยสัตว์ตู้แล้วก็แหมคนวันนี้นะไผ่นี่
นางนงลักษ์เนาะนางนงลักษ์อันนี้หอมของแม่จำนองรังสีสมน้องนงลักษ์เป็นคนโอนมา200บาทแล้วก็โยมปี้นางสาวสาลิสาภูประเสริฐแถม100บาทอันนี้เป็นน้องตังบ้านวิจัยพิชัยเนาะก็ต้องขอบคุณเนาะศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นได้ห่วมบุญหอมบุญได้มีความเข้าใจในเรื่องของความจำเป็นในการใช้จ่ายของสถานีเนาะมีบทกลอนที่แม่ลาวันแม่ครูลาวันคุยคำประพันธ์เฮอวันที่17วันพุธบนเส้นทางทุดงวัดสารพัดปัญหาล้วนหลากหลายโอ้กิเลสตัณหามาท้าทายมิคลอนคลายชี้ชัดสัจธรรมน้อมตั้งจิตเพ่งพิจอธิษฐานด้วยศีลทานภาวนาข้าเลิศล้ำอันเป็นข้อวัดปฏิบัติธรรมเพื่อนำพาชีพสุขไร้ทุกข์มันออกจากวัดบ้านเคงในยามเช้าด้วยยึดเอาวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์แผ่เมตตาธรรมทานบิณฑบาตสารต่อบุญนุนศรัทธาสุดยอดสุดยอดเองแม่ครูเปิ่นแต่งก้อนส่งมาให้เป็นประจำทุกวันทุกวันวันที่16ก็แต่งไปแล้วเนาะหิมนี่มีรางรถไฟอยู่ใกล้ๆนี่ใช่ไหมก็คงบาบอยต่อได้เนาะรางรถไฟอยู่ติดๆกันขอบคุณเนาะศรัทธาอีปอยแม่พี่แมวพี่ชัยตะกี้โยมพี่แมวเนาะพี่แมวบ้านพี่ชัยที่เปิ่นให้หอมมาก็ตั้งใจว่ากองทุนชุดนี้พระป่าชุดนี้อาตมาจะทอดถวายวันที่31เดือนพฤษภาเนาะ31เดือนพฤษภาได้ต่อได้ก็เข้าไปสถานีฮั่นน้องแอมก็จะได้น้องแอมก็จะได้สรุปรวมว่ายอดได้ต่อใดเนาะอีปอยอีแม่ตั้งหลายแม่บัวเย็นจันทบเขาแม่กาบแก้วสีอินแก้วก็แจ้งมาว่าก็เดี๋ยวจะโอนพร้อมกับคณะเนออีหลอแล้วก็งานวันที่19เนาะหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินวันนี้แต่เจ้ากึดกรรมว่าจะโทรหาป่วนนานป่วนนานป่วนนานมุนเนาะบ้านแม่เฟืองโอ้บ้านแรงนี่ปอโทรมาเหี้ยดูจะเลินปอนเจ้าวันนี้ตะวาเจ้าคนเข้าธนาคารกรุงไทยเจ้า249บาท249บาทอันนี้แม่ศรีสุนิทวงศ์ก็ไผนี่อันนี้เจ้าไปโทรสักเดือนอ๋ออันนี้ชื่อหยังหือชื่อแม่เป้งสายเปียงแม่เป้งสายเปียงอ๋อบ้านไหนอีแม่บ้านหนองงานอ้าวบ้านหนองยางกับบ้านเดียวกับไอ้น้องบุญทิลาพอดีตะวะเปิดออมสินที่ออมไปสำหรับไม่ได้ส่งไงเลยเอาโอนพอดีฝากจานบอกเลยโอนไปคุณอ๋อโอนนะเนาะแล้วมันได้ส่งงานไลน์มาให้กันกับเดี๋ยวรักษาเนาะมันส่งจะได้แหมอย่างจังเออย่างจังชดเนาะแม่เป้งสายเปียงเนาะแม่เป้งสายเปียง200บาทเด้อ200แต่249จ้า249ขอบคุณโยมแม่นะขอบคุณมากๆสาธุแม่เป้งสายเปียงเดี๋ยวจดก่อน สาธุอีแม่บุญรักษาเอาแม่เป้งสายเปียงใครฟังโทรมาจะเนอบันทึกเบอร์นี้กำแหช่วยจำยิ้มนะแม่เป้งสายเปียงเป้งสายเปียงเจริญปอนแม่ศรีสุรินทวงศ์แม่อุ่นไปตะวันแล้วนะเจ้าอีแม่ตัวใดก็200เจ้าแม่ศรีสุรินทวงศ์200สวัสดีตอน 8:19 นาทีเนี่ยโดเต้าจำแถวนาทีป่ะนี่หื
ม่เป้งเขาต้องมีหลักฐานแม่เป้งสายเปียง2อีแม่โอนไปเตียนบัญชีของมจร.แหละมาบัญชีที่เขาบอกให้อะไรล่ะเจ้าที่พระมหานพดลได้โอเคถูกต้องไม่ใช่กว่าเข้าบัญชีเขาไหมถ้าเข้าบัญชีลูกแม่ก็บอกจ้าโอเคเข้าบัญชีนั่นถูกต้องละสาธุบุญหักษาอยู่ดีมีชุกแม่เปงสายเปียงบันทึกไว้กำก่อนแม่เปงสายเปียงเดี๋ยวจะลืมแม่เปงสายเปียงเปงสายเปียงหนองยางเรียบร้อยเนาะสายเสียงไปเหรอบันทึกแม่เปงสายเปียง249สถาเปิดสายแล้วนะ0โอ้50แล้วเหรอ0808844173นะ08088441730808844173ศรัทธาญาติโยมเจริญปอนแม่สมใจอยู่บ้านใหม่บ้านเปิ้นหลวงคุ้มนี่แม่ขอแข่งกับแม่กับแก้วโอ้นู่นเนอของแม่กับแม่อมพรเปียกสมวงได้หลายหลายกันกะครบปั้นก่อยโอ้นกะครบปั้นก่อนบอกไปหาเจ้ามูก่อนเนาะอันเนาะหาเจ้ามูนักนักโอเคแม่บอกคุ้มได้เดี๋ยวแม่ไปกับแก้วโอ้นเนอเจ้าสาธุเนาะเจอกันคนเล็กคนหน่อยไปสถาญาติโยมถ้าห้อมช่วยกันห้อมห่วงใยกันเดี๋ยวมันดับปิงสถานีดับปิงเขาก็ได้ฟังกันให้มากเนาะนะช่วยกันไปอาตมาเองก็ช่วยตลอดนะแต่ที่นี่ถ้าคนเดียวล้ำมันก็ถึงอย่างว่านะเนาะสถาเลยจะเลิญป้อนแม่อ้อยท่านมาสถานเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะเอาไปพุ่นเลยบ่ฮะกระน้ำก็ไปส่งไปทางไหนหรอส่งทางใดอ่ะบ้านมอหือส่งไปอีสานนพดลนะมันมีบัญชีที่บอกว่านั่นน่ะกะจดไว้ก่อนจดไว้แล้วเอาบัญชีนั่นกะบัญชีนั่นกะส่งไปบัญชีนั่นกะวานไผโอนแล้ววานไผโอนคือก่อนได้ถ้าส่งไปแล้วก็แจ้งให้ได้กับประกันมันมาอันถ้าคุณจะมาวันเจ็ดที่เช้านี่ยมฮู้ไปกะอาจารย์ไปอยู่แล้วน้องแอมก็ไปรถมานี่วันนั้นวันที่19อ่ะน้องแอมก็ไปหาน้องแอมมันก็ได้เจ้าสาธุแม่อันเดียวอีกหนึ่งการเจ้าแม่ขอบคุณเจริญพรแม่บัวลอยสายเขียวเจ้านักการราชการเจ้าท่านเจ้าโยมแม่ถ้าอันอีเมจจะล็อกงูของเจ้าของของพ้นกันเนิ่นไม่เจ้าเจ้ามันต้องผ่านพ่อวันที่31พุ่นนี่แม่ร่วมๆกันได้แล้วตอนนี้เอาเจ้าหน้ากันจะรอไม่ใช่ขาดไม่ชงต้องเป็นแตกเขาว่าร้อยหมื่นลำก่อนจนเสียเขาได้ยินเขาชงแล้วเขาก็มาพาเขาที่หลังไงไปเจ๊แล้วแน่จะรอสักกันก่อนเนาะเจ้ารอไปเจ้าเจ้าแม่ขอบคุณเนอะแม่บัวลอยสายเขียวอันนี้คนเก่งของบ้านนางแลบ้านนางแลนางแลญาติโยมญาติธรรมอยู่หลายที่หลายแห่งเนอะศรัทธาญาติโยมเวลาเหลือ19:5319:53ละอ่อนลำปางเป็นอะไรว่ารางวัลชนะเลิศเวที
เล่าเรื่องภาษาไทยที่เหนือของราชบัณฑิตสภาหัวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นในโครงการรู้รักภาษาไทยปี2567เราได้ที่1จะเลิญปอนแม่แสงแก้วเราท่านเดี๋ยวนี้เขาว่าพักนี่ที่ให้แม่โอนสตางค์ให้แม่จะโอนเข้าที่บัญชีมันจะรอเลยอีน้องเจ้าบัญชีที่จดวันนั้นน่ะกะเจ้าอันหลายคนเนาะแม่ลำดวนแม่จืนแม่ป้านี้แม่สวิงเนาะดูเอา5ปันถึงอยู่ก็เดี๋ยวแกช่วยกันคนเล็กคนน้อยเนาะแม่เนาะดีละเนอะขอบคุณที่เขาอกเข้าใจกันเจ้าอีละอีแม่จะให้ลูกสาวโอนให้เนอะเจ้าอีแม่เจ้าเป็นทุกคนนั่นมาฝากนี่น้อยมีมาจังดีละดีละดีละขอบคุณอีแม่เด้อสะพานบุญสะพานบุญเกิดมาจัดน่าจะมีบริวารลุ่มลุ่มท่านทำเดินทางปลอดภัยเด้อทุกดงเจ้าโยมแม่บุญรักษาบุญรักษาสาธุเจ้าเอาสาธา1955เนาะอิดแล้วเนอะป๊อบออิดแล้วอิดแล้วป๊อแล้วก็ขอบคุณเนอะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกขันทุกคนที่ได้เป็นกำลังคิดกำลังใจติดตามทุดงธรรมยาตาเพื่อการศึกษาโทมบ้างคือกำลังใจก็มีบางผ่องก็ไลน์มาบางผ่องก็โทรมาเนาะบางพ่องกดติดตามทาง Facebook ไลค์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆส่วนมากก็สาธุเนอะอาจารย์อีแม่เฮ้กำลังใจอีแม่เป็นกำลังใจอยู่เนอะขอเฮ้อาจารย์เดินทางปลอดภัยไปที่ไหนก็ขอเฮ้มีคนห้าคนหุ่มเนอะอีหรอก็เป็นกรรมอวยพรกำลังใจดีๆเนาะจากศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเอาละเนาะอ้าวว่าจะย่างแล้วนะนี่ว่าจะย่างแล้วก็มาอยู่นี่เป็นห่วงนะเจ้าไว้ชาเจ้าเป็นห่วงกะเป็นห่วงได้ยินอู้นะน้ำตาก็จะไหลแล้วโอ้ขี้ให้แห่กะคนแม่ไทยนี่ไหนแม่ไทยถึงไหนจ๊ะบัดเดี๋ยวนี้ถึงงานอุดรธานีแม่กำลังจะออกไปตั้งงานหนองบัวลำพูออกไปตั้งขอนแก่นแม่ใกล้พ่อนายจะถึงพ่อเต้าเหมือนอยู่เหมือนอยู่แฮมเป็นเดือนพุ่นตั้งปลอดไฟกลางคืนนี่นอนไหนเจ้าวัดอันอย่างก็แม่สามเมื่อกี้ว่านาล้ำบ้านดงเข็งก็นอนป่ากับเป็นอันดีน้อยพอกระพอนอันนี้ก่อนมันมีสองฟังนอนฟังป่าจ้าพี่นี่แม่แต่ว่าสะอาดสะอาดแม่เดินทางปลอดภัยด้วยเจ้าเด้อครับแม่อยู่ดีมีสุขอีป่ออีแม่อยู่ดีมีสุขเด้ออย่าที่ฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เด้อสาธุสาธุถ้าบนหัวหมูก็เลี้ยงคนเดียวเด้อ สาธุไปเป็นห่วงเด้อสาธุขอบคุณขอบคุณอ้าวถ้าบนหัวหมูก็เลี้ยงคนเดียวเนอะอ้าวศรัทธาญาติโยมเอาละเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีมีแก่ท่านทุกท่านทุกคนเนอะ